ก็ตอนนี้กรรมาธิการพัฒนาการเมืองก็กำลังมีการศึกษาแล้วก็ทบทวนเรื่องของการแก้ไขพรบเลือกตั้งท้องถิ่นคือทำยังไงให้กติกาเลือกตั้งท้องถิ่นมันมีประสิทธิภาพมีความโปร่งใสแล้วก็ประชาชนมีส่วนร่วมได้มากขึ้นนะครับความจริงเราตั้งไว้หลักเนี่ยประมาณ 7-8 จุดนะครับแต่อยากจะมาเล่าให้ฟังถึง3จุดหลักก็แล้วกันที่มีการถกเถียงกันพอสมควรจุดที่1ก็คือทำยังไงให้ประชาชนนั้นสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นได้อย่างสะดวกขึ้นเพราะที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าสัดส่วนในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยมักจะน้อยกว่าการเลือกตั้งส.ส.หรือการเลือกตั้งทั่วไปอยู่เสมอนะครับซึ่งในส่วนของโจทย์นี้เนี่ยก็จะมี2ประเด็นที่มีการหารือกันอยู่นะครับประเด็นที่1ก็คือเรื่องของการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านะครับซึ่งการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ระดับระดับที่1เนี่ยคือการเลือกตั้งล่วงหน้าภายในเขตพูดง่ายๆคือสมมติว่าผมมีสิทธิเลือกตั้งนายกอบจ.พิษณุโลกแต่ว่าผมไม่สะดวกวันนั้นเนี่ยผมอาจจะสามารถไปใช้สิทธิ์1สัปดาห์ก่อนวันเลือกตั้งได้เป็นต้นนะครับระดับที่2คือสิทธิ์ในการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตก็คือสมมติผมทะเบียนบ้านอยู่ที่พิษณุโลกมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนายกอบจ.พิษณุโลกแต่ว่าตัวผมทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็จะเปิดโอกาสให้ผมเนี่ยสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าที่คูหาที่กรุงเทพได้เพื่อเลือกนายกอบจ.ที่พิษณุโลกครับส่วนระดับที่3ก็คือการเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรก็คือว่าทะเบียนบ้านอยู่ที่พิษณุโลกแต่ว่าตัวเนี่ยอยู่ต่างประเทศเลยนะครับก็สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าจากนอกประเทศไทยได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยสิทธิการเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตนอกเขตแล้วก็นอกราชอาณาจักรเนี่ยเป็นสิทธิที่ประชาชนใช้ได้สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าส.ส.แต่ทั้ง3สิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ยังไม่สามารถทำได้สำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นนึงที่มีการหารือกันอยู่ว่าควรจะมีการขยายสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าใน3ระดับนี้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับส่วนอีกประเด็นนึงนะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการใช้สิทธิเลือกตั้งตามที่อยู่อาศัยจริงนะพูดง่ายๆคือสมมติเนี่ยทะเบียนบ้านผมอยู่ที่พิษณุโลกก็จริงแต่ตัวผมใช้ชีวิตทำงานอยู่ที่กทม.เนี่ยเพียงแต่ว่าจะเช่าบ้านอยู่เช่าคอนโดเลยไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาเนี่ยคำถามคือผมควรจะมีสิทธิในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.หรือผู้บริหารท้องถิ่นกทม.หรือไม่เพราะความจริงแล้วนโยบายของกทม.เนี่ยก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของผมนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็มีหลายประเทศนะครับที่เปิดให้ประชาชนมีสิทธิในการเลือกตั้งตามที่อยู่อาศัยจริงก็คือว่าถ้าสมมติผมสามารถพิสูจน์ได้ว่าผมใช้ชีวิตอยู่ที่กทม.จริงๆเนี่ยผมก็อาจจะลงทะเบียนเพื่อสละสิทธิการเลือกตั้งท้องถิ่นที่พิษณุโลกเพื่อมาใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นในกทม.แทนแล้วก็เลือกตั้งผู้ว่ากทม.แทนเป็นต้นครับอันนี้ก็เป็น2ประเด็นที่อยู่ภายใต้โจทย์ที่1คือการพยายามจะเพิ่มความสะดวกของประชาชนในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งโจทย์ที่2ที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นเรื่องของคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งคือใครจะไปสมัครเป็นนายกท้องถิ่นได้หรือว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นได้นะครับซึ่งประเด็นหลักที่มีการพูดคุยกันคือเรื่องของอายุขั้นต่ำปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณอายุ18ปีคุณสามารถลงคะแนนเสียงได้แหละสามารถโหวตได้แต่คุณต้องอายุ25ปีคุณถึงจะสามารถลงสมัครเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดระดับอบต.ระดับเทศบาลแต่คุณต้องอายุ35ปีถึงจะสามารถลงสมัครเป็นผู้บริหารท้องถิ่นได้ไม่ว่าจะเป็นนายกอบจ.นายกอบต.นายกเทศมนตรีครับดังนั้นมันก็มีการพูดคุยกันว่าอายุขั้นต่ำที่เหมาะสมเนี่ยมันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ค่อนข้างเห็นตรงกันว่าควรจะลดลงมาแต่จะลดลงมาเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ถ้าเราเอาตามมาตรฐานประชาธิปไตยสากลในโลกตะวันตกเลยเนี่ยความจริงหลักที่เขาใช้กันคือว่าถ้าคุณอายุมากพอที่จะลงคะแนนเสียงได้เนี่ยก็คือ18ปีเนี่ยคุณก็ควรจะอายุมากพอที่ลงสมัครได้แต่แน่นอนลงสมัครแล้วประชาชนจะคิดว่าคุณมีประสบการณ์เพียงพอหรือไม่จะเลือกคุณหรือไม่อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่มันควรจะเป็นสิทธิ์ที่คุณสามารถเสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้งได้นี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีบางคนที่มองว่าเอ๊ะควรจะเป็นการกำหนดอายุขั้นต่ำที่สูงกว่าอายุขั้นต่ำในการใช้สิทธิเลือกตั้งสักนิดหนึ่งเป็นต้นส่วนโจทย์สุดท้ายโจทย์ข้อที่3เนาะก็คือการคุยกันเรื่องวาระของผู้บริหารท้องถิ่นใครที่ติดตามการเมืองช่วงนี้ก็จะเห็นว่าก็จะมีนายกท้องถิ่นหลายคนที่อาจจะลาออกก่อนครบวาระนะครับซึ่งก็ทำให้การเลือกตั้งเนี่ยนายกอบจในแต่ละจังหวัดมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันนะครับมันก็มีแนวคิดหนึ่งว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราควรจะทำให้วาระของนายกอบจทุกจังหวัดเลือกตั้งพร้อมกันเป็นต้นนะครับก็มีประโยชน์หลายอย่างเนาะประโยชน์ที่หนึ่งก็คือการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะมันหมายความว่าไม่ว่าคุณจะมีสิทธิเลือกตั้งนายกอบจจังหวัดไหนเนี่ยคุณไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันเดียวกันนะครับอย่างที่สองเนี่ยมันก็อำนวยความสะดวกของผู้จัดการเลือกตั้งด้วยเช่นกันและอาจจะประหยัดงบมาได้บางส่วนยิ่งถ้าเกิดว่าเราอยากจะมาคิดเรื่องการให้ประชาชนมีสิทธิในการเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าการเลือกตั้งนายกอบจทุกจังหวัดเกิดขึ้นพร้อมกันเนี่ยการบริหารจัดการการเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตนอกเขตเนี่ย
ก็จะบริหารได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนประโยชน์ที่3เนี่ยหลายคนก็อาจจะมองถึงเรื่องของบรรยากาศการรณรงค์คือถ้าเกิดว่าเลือกตั้งท้องถิ่นหรือว่าเลือกตั้งอบจทุกจังหวัดเกิดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศเนี่ยมันก็จะทำให้บรรยากาศมันค่อนข้างคึกคักซึ่งก็เป็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่านายกอบจทุกจังหวัดมีวาระที่ถูกกำหนดตายตัวและมีการเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศแต่สิ่งที่เราต้องแก้ปัญหาให้ได้ถ้าจะมีถ้าจะใช้ทางเลือกแบบนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าสมมตินายกอบจคนหนึ่งเกิดเสียชีวิตหรือว่ามีเหตุจำเป็นที่ต้องลาออกก่อนเนี่ยจะทำยังไงนะครับซึ่งจะทำให้นายกอบจทุกจังหวัดเลือกตั้งพร้อมกันเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ระบบที่ว่าตอนที่คุณสมัครเป็นนายกอบจเนี่ยอาจจะต้องมีการประกาศเรียกว่ารองนายกอบจหรือว่าใครในลำดับถัดมาที่จะมาทำหน้าที่แทนคุณหากวันนึงเนี่ยคุณไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้แล้วอันนี้ก็จะทำให้ประชาชนรู้ว่าพอเลือกเขามาเป็นนายกอบจแล้วเนี่ยถ้าเขาต้องลาออกก่อนใครจะมาทำหน้าที่แทนแต่ท้ายสุดแล้วการเลือกตั้งก็จะเกิดขึ้นตามวาระที่ครบ4ปีเหมือนกันทุกจังหวัดทั่วประเทศซึ่งที่น่าสนใจก็คือตอนที่ไปที่อินโดนีเซียมาเมื่อประมาณ5-6 เดือนที่แล้วนะครับก็ไปค้นพบว่าที่อินโดนีเซียเนี่ยก็จะมีการทดลองเรื่องนี้เป็นครั้งแรกนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยจะมีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นทุกพื้นที่พร้อมกันทั่วประเทศดังนั้นเนี่ยเราสามารถไปศึกษาผลลัพธ์ของกรณีของอินโดนีเซียได้นะครับเพื่อถอดบทเรียนแล้วก็มาดูว่าเหมาะสมในการมาใช้สำหรับประเทศไทยหรือไม่